อันนี้ให้เรามาดูนะครับชื่อของบรรดานบีที่พบได้ในคัมภีร์กุรอานนะครับก็คืออาดัมเอดริสโนอานะครับ25ท่านนะครับก็ออกสอบทุกครั้งนะครับผมไล่อีกทีหนึ่งอาดัมอิดริสโนอาฮูดโซลาอิบรอฮีมลูดอิสฮากอิสมาแอนยากูบยูซุฟยุลคิฟรีอายุบมูซาฮารูนอินยาสุนุชูอิฟดาวูสุไลมานอายาซะซักริยายายาและคนสุดท้ายเลยนะครับก็คือนบีมูฮัมหมัดนบีมูฮัมหมัดเป็นนบีคนสุดท้ายและหลังจากนบีมูฮัมหมัดเนี่ยจะไม่มีนบีอีกแล้วเพราะอะไรครับเพราะเมสเซจหรือสารที่พระเจ้าได้ส่งมาอย่างมนุษย์ชาติเนี่ยมันสมบูรณ์เสร็จเรียบร้อยแล้วในสมัยของนบีมูฮัมหมัดซึ่งอยู่ในคัมภีร์กุรอานนั้นคัมภีร์กุรอานก็จึงเป็นเมสเซจหรือวะฮีสุดท้ายที่พระเจ้าได้ประทานให้แก่มนุษยชาติผ่านทางนบีมูฮัมหมัดนะครับนี่เป็นเชื้อสายของนบีมูฮัมหมัดนะครับผมคิดว่าทางเจ้าหน้าที่ของโครงการเนี่ยก็ได้ส่งไปในห้องของรุ่น7แล้วนะครับก็ไปดูกันนะครับว่านบีมูฮัมหมัดเนี่ยนะครับไล่เชื้อสายไปจนถึงนบีอิบรอฮีมและนบีมูฮัมหมัดในฐานะที่เป็นนบีคนสุดท้าย คนที่จะเป็นมุสลิมนะครับก็จะต้องกล่าวคำปฏิญาณคำปฏิญาณการเข้ารับอิสลามเนี่ยมันมี2ท่อนท่อนแรกเนี่ยเหมือนกันทุกนบีคือไม่มีพระเจ้าอื่นใดนอกจากอัลลอฮ์และท่านในโมเสสสมัยโมเสสคนที่จะเข้ารับอิสลามก็ต้องยืนยันเหมือนกันว่าไม่มีพระเจ้าอื่นใดนอกจากอัลลอฮ์จะเรียกว่าเจ้าว่าภาษาอะไรก็แล้วแต่และยืนยันว่าโมเสสเป็นศาสนทูตหรือเป็นนบีของอัลลอฮ์ท่านในสมัยของพระเยซูหรือนบีอีสาคนในสมัยนั้นก็ต้องยืนยันว่าพระเจ้านั้นมีองค์เดียวไม่มีพระเจ้าอื่นใดนอกจากพระเจ้าองค์เดียวนะครับแล้วก็พระเยซูเป็นศาสนทูตของพระเจ้าอันนั้นมาในสมัยของนบีมูฮัมหมัดเป็นนบีคนสุดท้ายมนุษย์ชาติผู้ใดถ้าจะเข้ารับอิสลามก็ต้องยืนยันศรัทธาว่าไม่มีพระเจ้าอื่นใดนอกจากอัลลอฮ์และนบีมูฮัมหมัดเป็นศาสนทูตของพระองค์นะครับ